รวม iPad ที่ได้ไปต่อนะครับหลังจากงานเปิดตัว iPad Gen 9และ iPad Mini นะครับผมมีอะไรที่ได้ไปต่อบ้างรวมไปถึงราคาเท่าไหร่บ้างปะงานเปิดตัว iPad Gen 9มานะครับผมแล้วก็ iPad Mini ใหม่มานะครับก็ทำให้หลากหลายอย่างนะครับมีการปรับอัปเดตกันไปนะครับผมวันนี้เดี๋ยวติโอจะมาเล่าให้ทุกคนฟังแล้วก็เพื่อนๆหลายคนก็ถามกันมาเฮ้ยมี iPad อะไรได้ไปต่อบ้างรวมไปถึงราคามันมีอะไรยังไงเท่าไหร่บ้างนะครับผมอัปเดตล่าสุดมาวันนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับยังไงก็ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนฝากกด Subscribe ฝากกดหัวใจนะครับผมให้กับคลิปวิดีโอนี้ด้วยก็แล้วกันนะครับผมจะได้มาเจอติโอบ่อยๆแล้วก็มาอัปเดตราคาให้เพื่อนๆฟังแบบนี้นะครับอ่ะโอเคนะครับผมหลังจากการมาของ iPad นะครับ The New iPad นะครับผม Gen 9นะครับผมราคาของ iPad Gen 9นะครับตอนนี้จะบอกได้เลยนะครับตั้งแต่ฝั่งของทั้ง Wi-Fi นะครับแล้วก็ Wi-Fi บวกเซลูล่านะครับในฝั่งของ iPad Gen 9นะครับราคา 64GB นะครับเริ่มต้นอยู่ที่ 11,400 บาทนะครับเพิ่มจากของเดิมนะฮะตอนสมัย iPad Gen 8เปิดตัวเนี่ยมัน500บาทนะครับ256GB นะครับผมอยู่ที่ 16,900 บาทนะครับผมก็จะมีราคาเพิ่มมาอีก 5,500 เนาะในฝั่งของ Wi-Fi Cellular นะครับจะเพิ่มมารุ่นละ 5,000 บาทนะครับ wow. เพราะฉะนั้น 64GB ของ Wi-Fi Cellular เนี่ยก็จะอยู่ที่ 16,400 บาทนะครับผมแต่ว่าถ้าในฝั่งของ Wi-Fi Cellular 256GB เนี่ยนะครับผมก็จะอยู่ที่ราคา 21,900 บาทนะครับก็อย่างที่บอกไปราคาของ Cellular เนี่ย Wi-Fi บวก Cellular ก็จะเพิ่มอีก 5,000 บาทนะครับการมาของ iPad Gen 9นะครับทำให้ iPad Gen 8นะครับผมเลิกขายไปแล้วนะครับสำหรับในหน้า Apple Store นะครับผมเพราะฉะนั้นใครที่ไปในร้าน Apple Store เนี่ยหาซื้อ Gen 8เนี่ยจะหาซื้อไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าเขาเลิกขายไปแล้วนะครับแต่ว่าในฝั่งของ True นะครับ AS แล้วก็ D-Tag นะครับ Studio 7หรือว่า SVVI เนี่ยก็น่าจะยังมีของอยู่ก็ลองอาจจะลองไปหาดูนะครับผมหรือว่าลองเช็คจากเว็บ cipao.com ก็อาจจะหาได้อยู่นะครับอ่ะโอเคนะครับผมอย่างแรกใน iPad Gen 8ตกไปนะครับผมไม่ขายแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันในฝั่งของ iPad รุ่นอื่นกันบ้างนะครับ iPad ใหม่ iPad mini นะครับผมราคาเปิดตัวมา 64GB นะครับผมอยู่ที่ 17,900 บาทนะครับผมแล้วก็ 256GB นะครับผม 23,400 บาทนะครับอันนี้เนี่ยก็มีอยู่2ความจุเหมือนกันคือ64กับ256นะครับและราคาที่เป็น Wi-Fi Cellular ก็มาแล้วนะครับผมมาแล้วนะราคา Wi-Fi Cellular เนี่ยก็อย่างที่บอกไปนะครับผมอันนี้เนี่ยบวกเพิ่ม 5,500 บาทนะครับ wow. ก็เพราะฉะนั้นราคาเริ่มต้น 64GB Wi-Fi บวก Cellular ก็จะราคาที่ 23,400 บาทนะครับผมในส่วนของWi-Fi Cellular นะครับผม 256GB iPad Mini 6นี่นะครับผมก็จะมีอยู่ราคาที่ 28,900 บาทนะครับโอ้โหราคาค่อนข้างแรงนะถ้าใครเอา Wi-Fi Cellular นะครับแต่ก็อาจจะเน้นกับการพกสะดวกอะไรอย่างนี้เนาะย้ำอีกครั้งนะครับผมในฝั่งของ Wi-Fi Cellular ถ้าเป็น iPad Mini นะครับรุ่นใหม่เนี่ยเพิ่มจากรุ่น Wi-Fi 5,500 บาทซึ่งหลังจากการมาของ iPad Mini Gen 6นะครับทำให้ Apple ก็เลิกขายนะครับเลิกขายในฝั่งของ iPad Mini Gen 5เป็นที่เรียบร้อยนะครับไปในฝั่งของหน้าเว็บไซต์ Apple เนี่ยจะซื้อไม่ได้แล้วไปใน Apple Store ก็จะซื้อไม่ได้แล้วนะครับถ้าอยากซื้อได้เนี่ยในฝั่งของพวก Studio 7หรือว่า iStudio SVVI หรือว่า True อะไรอย่างเงี้ยยังน่าจะยังมีอยู่ AS น่าจะยังมีอยู่ D-Tag น่าจะยังมีอยู่นะครับก็อันนี้ลองไปหาซื้อเอาแล้วกันถ้าอยากได้รุ่นก่อนหน้านี้นะครับหรือว่าในเว็บ cipao.com นะครับโอเคนะครับแล้วมี iPad อะไรที่ยังขายอยู่ล่ะนะครับนอกจากนี้แน่นอนนะครับก็ยังมีฝั่งของ iPad Air นะครับผม iPad Air ยังคงมีขายอยู่นะครับผม iPad Air 4ยังคงมีขายอยู่สีสัน iPad Air ที่เป็นหน้าจอเต็มขอบเต็มจอนะครับผมส่วนเรื่องของราคาของ iPad Air 4เนี่ยมีการอัปเดตราคาไหมปรับลดไหมนะครับนั่นก็คือราคายังคงเท่าเดิมนะครับเริ่มต้นอยู่ที่ 64GB นะครับ 19,900 บาทนะครับผมในส่วนของ Wi-Fi และเป็น 256GB เนี่ยราคาก็จะไปอยู่ที่ 24,900 บาทนะครับถ้าเป็น Wi-Fi บวก Cellular ล่ะ Wi-Fi บวก Cellular นะครับก็จะเพิ่มราคาเนี่ยแตกต่างกับของ iPad Mini แตกต่างกับของ iPad Gen นะครับเพิ่มไปอยู่ในราคาที่ 4,500 บาทนะครับ oh no. ผมจะไม่ใช่ 5,000 นะเพิ่มอยู่ 4,500 บาทนะครับถ้าจาก iPad Air ล่ะมันมี iPad รุ่นอะไรอีกนะครับผมแน่นอนก็จะมี iPad อีก1รุ่นที่มีการเปิดตัวไปตอนต้นปีนะครับผม iPad
ที่เปิดตัวไปตอนต้นปีคือรุ่นอะไรนะครับก็แน่นอนว่าคือ iPad Pro iPad Pro มีการปรับราคาไหมหรือว่ารุ่นไหนมันเป็นอัปเดตยังไงบ้างมีรุ่นที่มันเลิกขายไปหรือเปล่านะครับ iPad Pro ปี2021เนี่ยก็ยังคงเดิมนะครับมีหน้าจอ11นิ้วมีหน้าจอ 12.9 นิ้วนะครับโดยที่ราคาไม่ได้ปรับลงเลยนะครับในฝั่งของราคา iPad Pro11นิ้วนะครับราคาเริ่มต้นที่ 27,900 บาทนะครับจะได้ความจุอยู่ที่128กิกนะครับผม256กิกเนี่ยอยู่ที่ 31,400 บาทนะครับ512กิกอยู่ที่ 38,400 บาท1เทราไบต์นะครับอยู่ที่ 52,400 บาทนะครับ2เทราไบต์นะครับผม2เทราไบต์ราคาอยู่ที่ 66,400 บาทนะครับอันนี้คือ11นิ้วนะครับส่วน 12.9 นิ้วเนี่ยความจุก็มีอยู่5ความจุเหมือนกันนะครับเริ่มต้นที่128กิก 37,900 บาทนะครับ256กิกอยู่ที่ 41,400 บาท512กิกอยู่ที่ 48,400 บาท1เทราไบต์อยู่ที่ 62,400 บาทแล้วก็2เทราไบต์อยู่ที่ 76,400 บาทนะครับราคาทะลุ 70,000 ไปแล้วแต่ว่าคำถามที่หลายคนนะครับสงสัยอีกนั่นแหละนั่นคือในฝั่งของ Wi-Fi Cellular เนี่ยราคาต่างกันเท่าไหร่ Wi-Fi Cellular นะครับต่างกันอยู่ที่5,000 บาทนะครับ oh, no. อันนี้บวกเพิ่มมาเท่ากับ iPad 7เลยนะครับ 5,000 บาทที่ต้องเพิ่มเข้ามาก็เอาไปบวกกันเลยนะครับบวกกับราคาที่ติโอพูดไปตะกี้นะครับและนี่นะครับก็เป็นการอัปเดตไลน์ทั้งหมดนะครับในฝั่งของ iPad รุ่นที่ยังได้ไปต่อและรุ่นที่ไม่ได้ไปต่อเป็นยังไงบ้างรวมถึงราคาของ Wi-Fi Cellular ของแต่ละอันบวกเพิ่มเท่าไหร่อันนี้ติโอเอามาอธิบายในคลิปนี้เรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืมแชร์ไปบอกเพื่อนๆใครที่กำลังเล็ง iPad รุ่นต่างๆอยู่นะครับผมจะได้รู้ว่าต้องไปซื้อที่ไหนรวมไปถึงราคาที่ต้องเตรียมเงินเนี่ยเตรียมไปเท่าไหร่บ้างนะครับกดแชร์ไปบอกเพื่อนๆแล้วก็ที่สำคัญถ้าอยากมาเจอกันบ่อยๆอยากมาดูข้อมูลสรุปอะไรแบบนี้อัปเดตเรื่อยๆแบบนี้นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กด Subscribe ไว้ให้ด้วยแล้วกันตอนนี้อติรีวิวนะครับมีรับสมัครเป็น Membership แล้วนะครับเผื่อถ้าใครอยากมาเลี้ยงกาแฟสนุกๆนะครับผมเลี้ยงกาแฟทีมงานสนับสนุนทีมงานนะครับมีในฝั่งของ Membership หรือว่าสามารถโอนเข้าเลขบัญชีอะไรต่างๆได้นะครับผมเพื่อให้ทีมงานมีเครื่องมารีวิวให้ทุกคนได้ดูเล็กๆน้อยๆนะครับผมคนละนิดคนละหน่อยก็ได้นะครับผมรวมไปถึงมีกลุ่มต่างๆทั้ง iPad ทั้ง iPhone 13รองรับเพื่อนๆอยู่อ่ะโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมใครที่สนใจอยากเข้ากลุ่มก็กดเข้ากลุ่มที่คำอธิบายด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ติโอต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ